สวัสดีครับทุกคนครับนิวเชียร์พลครับผมวันนี้ครับผมจะพามาดูเบื้องหลังงานแต่งของผมอีกงานหนึ่งแต่กับคนเดิมนะกับคนเดิมอันนี้เป็นงานเลี้ยงแบบฉลองมงคลสมรสปีที่แล้วจะเป็นงานที่เราจัดเป็นงานมั่นงานพิธีการในตอนเช้ามีแต่แขกผู้ใหญ่ที่เป็นญาติงานวันนี้มีแต่เด็กมีแต่เพื่อนเต็มที่งานยังไม่เริ่มครับเริ่มประมาณ5 โมง 5 โมงครึ่งตอนนี้ก็บ่าย 2 กว่ากำลังเตรียมงานอยู่เลยนี่แบ็คดรอปของงานผมในวันนี้เน้นความเป็นธรรมชาติที่ติดกับชายทะเลเพราะว่าวันนี้เรามาจัดกันที่หัวหินครับนี่พี่เขากำลังเตรียมงานกันอยู่เลยโต๊ะจะเป็นแบบซิทดาวน์ดินเนอร์ครับธีมของผมเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบชวนเพื่อนมากินข้าวไม่อยากให้เป็นพิธีการมากเกินไปอยากให้สนุกสนานชวนเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันมานานตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยมานั่งทานข้าวร่วมกันได้มาเจอกันแขกประมาณ120 คนแค่นั้นเองเรียกว่าเป็นแบบ private exclusive แต่ว่าวันนี้ก็จะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับตั้งเค้กตรงนี้พี่น้ำครับ พี่น้ำครับจากไข่แดงครับ เป็นคนจัดดอกไม้ให้กับเราทีมเราเป็นยังไงครับวันนี้ครับวันนี้ทีมของเราจะเป็นมิลเลอร์ไนท์เป็นค่ำคืนที่คู่บ่าวสาวจะมีความอบอุ่นแล้วก็สะท้อนทั้งคู่เข้าหากันในงานก็เลยจะใช้เป็นแผ่นกระจกซึ่งจะอยู่ตามจุดต่างๆครับผมเวทีของเราเนี่ยก็เปิดโล่งเปิดโปร่งไม่อยากให้มีอะไรมากั้นอันนี้ก็ยี่ภรรยาผมนี่ก็ยี่ผมข้างหลังจะเขียนฮับบี้กับไวฟ์ไว้นะครับเดี๋ยวจะมีข้างหลังเนี่ยนะเป็นม่านไฟลงมาแบบสวยๆเลยเมษาเขาอยากได้แล้วที่แบบพีคสุดเลยนะพุจะยิงพุกันด้านหลังวันนี้ครับตอนกลางคืนนะจะยิงปุ้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 งขึ้นมาเลยคือแพ้คำหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตผมโดนคำนี้ทีไรนะจบจบการโต้เถียงครั้งหนึ่งในชีวิตจัดไปครับหลังงานงานนี้จบนะเผื่อมีลูกค้าคนไหนดูอยู่นะรับทุกงานรับสปอนเข้ามาได้เลยทายอินในคลิปผมเนี่ยจะเป็น IG Facebook YouTube มาเลย2งานโดนไปหนักมากพร้อมรับงานเต็มที่หนักจริงๆตอนไปหลายมากครับช่วยผมด้วยครับเดี๋ยวไปหาพยาผมเลยปะไปข้างหน้าต้องนั่งรถไปนะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวหารถจอบก่อนอันนี้เหรอไม่ใช่ของผมไม่ยืนเฉยเรียกอ๋อเพื่อนเพื่อนผมมาแล้วครับสวยยังครับยังค่ะกำลังปั้นอยู่ค่ะกำลังปั้นพี่ชาติกำลังปั้นอยู่ค่ะชาติเมคอัพนะคะไปไหนมาครับพาไปดูงานมาสวยไหมครับบอกซีเควนต์งานหน่อยครับคุณไม่บอกครับบอกได้ไงเราไปเซอร์ไพรส์ผมบอกหมดแล้วอ้าวคุณบอกไปหมดแล้วเตรียมหรอเอาเงื่อนไฟอะไรคุณบอกไปหมดแล้วหรอบอกหมดแล้วโอ้เอามันก็ไม่เซอร์ไพรส์แต่ไม่ได้บอกนะว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์มาโปรยดอกไม้ข้างบนบอกแล้วอ้าวบอกแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บอกเหมือนกันว่ามีเครื่องบินแล้วที่มีหางเป็นป้ายเลยเขียนว่าไปเรื่อยแต่เซอร์ไพรส์สุดเนี่ยอันนี้คือไม่มีใครรู้นะมีแค่เรารู้กันแค่นี้นะเรือดำน้ำผมจะมาจากเรือดำน้ำแล้วก็มาจากตรงนั้นน่ะทะเลเนี่ยผมขับเรือดำน้ำไปไหนพี่ทะเลนี่ก็ทำผมยากนะทำผมยากใช่ไหมพี่ยากมากเพราะเรื่องลมเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะทำทรงไหนครับวันนี้พี่โรเบิร์ตครึ่งหัวสบายสบายมัดเองลวกเหมือนลวกง่ายๆมัดเองเออแล้วจ้างทำไมพี่มาทำฟรีไม่รู้หรอคะมีหลักฐานถ่ายไว้แล้วถ่ายไว้แล้วทำฟรีชุดมาแล้วอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูชุดของงานวันนี้นะครับอันนี้พี่โน้ตนะครับจาก Small Moon นะครับนี่ครับถ่ายรองเท้ากับแหวนนะครับเป็นแหวนที่ผมใช้ขอเมษาแต่งงานนะครับที่โซเนวาตอนนั้นนะครับวงนี้นะครับส่วนวงของผมก็เป็นวงที่คุณแม่เมษาทำให้ผมนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนอันนี้จะรู้ว่าวงเนี้ยก็คือเป็นแหวนเพชรที่เป็นเพชรของคุณแม่ผมแล้วก็ไปทำเรือนใหม่แต่เป็นเพชรเดิมนะครับชุดครับนี่ครับชุดแต่งงานคุณเมษาวันนี้เราจะมาในธีมเป็นแบบซัฟฟรีส่วนชุดผมก็จะเป็นสีชมพูอันนี้ก็เพิ่มความหวานแหววให้กับงานนะครับก็ในชุดผมที่เราจะใส่กันวันนี้คิดจะแก้หน่อยไหมไม่ใช่ป่ะเออ
ว่าจะแก้ผมก็เหนื่อยซะนานเลยอันนี้ชุดผมพี่ชอนโพเอมนะครับผมก็เป็นชุดงานแต่งริมทะเลผมนะครับก็เน้นเป็นปลอดภัยครับโควิดกันอากาศเข้ามาได้นะครับแล้วผมก็จะมีอากาศเพิ่มตัวอยู่ด้านในแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ใครเท่าไหร่แล้วปากเหม็นมากอันนี้ชุดผมครับชุดจริงๆแล้วอันนี้เป็นผ้าลินินจะได้แบบเบาๆนะครับสบายๆนี่ก็เป็นสูตรผมครับไม่ต้องสูตรรังการมากครับผ้าสบายๆนะครับชุดเมษาครับจะทำก็พังแล้วเนี่ยไอชุดจากโมนิกนะครับชุดเดิมครับเจ้าเดิมที่ทำชุดที่ทุกคนคือฮากันไปรอบที่แล้วนะครับชี้อะไรวะเนี่ยหาแล้วจูนจูนครับใครที่รู้จักชุดนี้ผมขอโทษทีครับช่วยพี่หน่อยสิพี่ขอโทษเขาพังมาหรือเปล่าเนี่ยพี่ก็เอามาให้ดูเฉยแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่ถือไว้เฉยๆนะได้มันไม่เป็นไรใช่ไหมได้ขี่พังขึ้นมานะชีวิตผมเนี่ยตายพี่นิวทำชุดทันกันฮะชุดอะไรชุดเขาใช่ไหมไม่ใช่ชุดเราใช่ไหมชุดเราเลยชุดเราเหรอไม่ชุดบอกไม่พังนะชุดบอกไม่พังเฮ้ไม่ใช่แม่ที่หยิบออกมาจากถุงแล้วมันเชื่อมมันพันได้แล้วคุณไปหยิบชุดฉันทำไมก็โชว์ให้ทุกคนดูคุณหยิบชุดฉันทำไมโชว์ให้ทุกคนดูมันเป็นชุดเจ้าสาวอยากลองใส่ใช่ค่ะก็แล้วความฝันอยากลองใส่คุณแม่ก็อยากลองค่ะนี่พี่เก่งครับแน่นอนครับพี่เก่งวินนิ่งนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวีดิ้งแพนเนอร์อันดับหนึ่งของประเทศครับช่วยชีวิตผมไว้เขาลืมไปนะเรื่องชุดเขาลืมคือเปลี่ยนเรื่องเรียบร้อยเยี่ยมอันนี้คือชุดของดิฉันชุดลองเทเบิลนะคะอยากให้ดูดีเทลเพราะว่าตั้งใจมากนี่มีปักเป็นคลื่นเห็นไหมคะคลื่นเป็นทรายนี่มีแบบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีดาวตรงนี้เป็นแขนนะคะแบบเอาเข้าออกได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเวลแพนเนอร์เขาบังคับให้ลดเอวเราสามารถเอวหายไป2นิ้วได้ภายในระยะเวลา10วันอันนี้ค่ะชุด after party แน่นอนเราต้องมี2ชุดนะอันนี้ก็คือเพื่อความเต้นสะดวกเป็นชุดสั้นนะคะก็คงคอนเซ็ปต์ล้อกันมาเนี่ยมีดาวปักๆเพราะว่าเมื่อกี้มีพาทิตด้วยใช่ไหมอันนี้ยามราตรีเราก็แบบเป็นบีบีปับๆแล้วก็มีขนนกรองเท้าไอ้อะเป็นผ้าใบแล้วก็มีไฟแวบ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 ไฟฝันอยากเป็นแบบซุปเปอร์ฮีโร่เดินไปตรงนู้นเอ้ยไม่เมื่อกี้ใครผมอยากมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวคนนี้กูแต่งตัวมึงเลยอ่ะได้ดิไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวเมษาเข้าใจผิดเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโบเข้าใจผิดเหมือนกันทีมลงมาทีมลงมาไอ้เหี้ยมีชุดเดียวเลยจ้ะเจอกันยินดีด้วยเจอในงานครับโบสวัสดีครับโบสวัสดีครับพี่โบจริงมากไอ้เล่นชุดจริงเหรอชุดเหมือนกูจริงเหรอตาสบายเพื่อนมหาลัยครับที่จุฬางานยังไม่เริ่มเลยครับเมาแล้วครับผมกล่าวเปิดงานตรงนี้นะพี่ใช่ค่ะเปิดงานตรงนี้แล้วค่อยแบบพอเริ่มต้นปุ๊บเปิดตัวแล้วก็ร้องดนตรีขึ้นสวัสดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่งานแต่งของผมกับเมษานะครับทุกสิ่งในความจริงในความฝัน
ือนใจต้องการเธอเป็นนิทานคงจะมีเพียงเธอที่ยึดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอเมื่อกี้ซ้อมเพลงครับพาร์ทที่เครียดสุดในงานแต่งวันนี้คือร้องเพลงนี่แหละแต่ว่าก็จะเป็นแบบชิลๆอยู่แล้วเดี๋ยวเดินไปรับแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆเวลาตอนนี้ก็5โมงครับทุกอย่างพร้อมแล้วเซตวงดนตรีอยู่แล้วก็ผมว่า 99% แล้วล่ะตอนนี้ก็รอแขกที่จะมาร่วมงานนะครับตอนนี้บางคนก็เริ่มมาแล้วเพื่อนๆเริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมถ้างั้นไปรับตัวยอดสาด้านบนลงมาที่งานดีกว่าครับขอให้งานราบรื่นครับตอนนี้จากทั้งวันที่ไม่เห็นแสงแดดเลยนะตอนนี้เราเห็นแสงพระอาทิตย์ตกแล้วครับดีใจมากหวังว่าจะราบรื่นยันจบงานเลยครับแล้วพวกที่มาสายเมื่อกี้นะครับใส่ซองด้วยนะครับงานจัดไปแพงนะครับกรุณาใส่ซองด้วยนะครับโอ้โห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 ทำตัวตามสบายได้เลยนะครับเราจะไม่มีพิธีการอะไรขนาดนั้นนะครับจะแบบสบายๆอยากให้เป็นเหมือนเพื่อนมากินข้าวด้วยกันนะครับเป็นงานแต่งในฝันของผมกับเมษานะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับตัวเจ้าสาวผมเข้ามานะครับเดี๋ยวเรารับประทานอาหารร่วมกันนะครับเชิญทุกคน enjoy ครับร้องเพลงเพราะมากเลยไม่เชื่อครับไม่เชื่อตื่นเต้นอ่ะตอนผมว่าตอนซ้อมดีอยู่นี่นะใช่ป่ะตอนซ้อมดีอยู่นี่นะไม่เชื่อไปดูได้จริงไม่เชื่อแบบว่าตอนซ้อมดีกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นร้องใหม่ร้องใหม่ไม่เอาแล้วให้หนูร้องคนเดียวได้ให้เขาร้องคนเดียวเขาร้องพร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากผมก็เพราะอะไรถึงกล้าร้องดีใจมาก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 นะคะที่ได้จัดงานริมทะเลคือเป็นแบบเวดดิ้งในฝันเลยแล้วก็ที่อยากออกมาโอเคตอนนี้แบบมีความสุขมากท้องฟ้าสวยมากต่อไปก็เดี๋ยวเราจะให้แบบเพื่อนบางคนละงานที่แบบสนิทกับเราทั้งสองคนแล้วก็พูดสปีชนิดหน่อยคือมาพูดสปีชไฮซึ้งๆเลอดราม่าน้ำตาจะมาหรือเปล่านะคะต้องมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัดเค้กใช่ก็มีพิธีการแล้วก็มีเต้นรำขออนุญาตให้คุณพิชัยก่อนแล้วกันครับเป็นผู้ใหญ่ที่สุดของงานนี้นะครับจริงๆเนี่ยรู้จักยิวมาประมาณแล้วก็ชอบเป็นงานไปแอฟ
ริกานะครับไปทานเซเนียไปรวันดาแต่ทุกคืนที่เราไปที่ทริปเนี่ยมีอะไรคะพูดถึงเราทุกคืนเลยคิดถึงร้องไห้เลยนะเก้าปีที่แล้วอันฝากนิวให้เมย์ดูแลต่อไปนี้ฝากมันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราชอบเขาหรือเขาชอบเราเนี่ยเพื่อนคนนี้แหละเพื่อนใกล้ๆกลุ่มนี้แหละคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยที่บอกว่าพวกมึง2คนมีอะไรกันแบบเหมือนแบบมีฟีลแต่ไม่คิดว่าจะมีใครอีกแล้วอ่ะที่จะรักแล้วก็ทุ่มเทเสียสละให้เมย์ได้เท่านิวยูคิดว่าจะมีใครอ่ะที่หอบเอาชาไข่มุกกับซูชิจากเมืองไทยบินไปจนถึงลอนดอนเพราะว่าเมย์อยากกินแม้ว่านิวกับเมย์จะเพิ่งแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านไม่กี่เดือนแต่ว่าตัวจันเองและจันคิดว่าทุกคนในบ้านเห็นนิวเป็นคนในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของเรามานานหลายปีมากจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนิวมากที่นิวยึดมั่นมั่นคงต่อสู้ในความรักครั้งนี้จันรู้ว่าไม่มีสักวันเดียวเลยจริงๆที่นิวคิดจะปล่อยมือจากเมย์สาวไปฝากน้องสาเอาฝากลิงน้อยแซนโซนทองแซ่ดูแลแล้วก็ดีใจมากๆที่นอกจากน้องสาวจะมีน้องชายเพิ่มอีกคนนึงแม้ตอนที่ยังห่างกันเขาก็จะพูดอยู่เสมอว่าพี่นิวเป็นยังไงบ้างเขาเปลี่ยนใครอยู่มึงรู้ไหม เราก็ขอให้ทั้งคู่สร้างครอบครัวที่มีความสุขยินดีมากที่ได้มาร่วมงานแต่งงานหรืองานเซเลบริชั่นวันนี้กับทั้งคู่ขอบคุณค่ะได้อยู่หลังจากที่เขาเป็นแฟนกันแล้วแต่ก็ได้อยู่ในช่วงชีวิตที่เขาเดินทางห่างกันออกไปแล้วได้กลับมาเจอกันใหม่นะคะแต่ว่าคนที่เขาเป็นนักเดินทางชอบการสุดท้ายสุดท้ายเขาก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเจอจุดหมายปลายทางที่มันเป็นที่ที่ใช่ที่สุดสำหรับสองคนค่ะขอบคุณทุกคนค่ะรักทุกคนมากสิงคโปร์ซานฟรานนะคะแกนเพื่อนอินเตอร์นะคะแล้วก็อังกฤษนะคะแกนเซอร์บาวนะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนเพื่อนที่ดีทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนทำให้งานนี้ออกมาเหมือนที่ใฝ่ฝันเลยขอบคุณ Wedding Planner คนเก่งของเราที่เก่งนะคะแล้วก็ทีม Wedding is Me นะคะขอบคุณมากขอบคุณไข่แดงนะคะที่เนรมิตสถานที่ให้สวยงามนะคะแล้วบาร์บีด้วยแล้วก็โปรดิวเซอร์นะคะพี่ตากล้องพี่ทีมวิดีโอทุกคนเลยนะคะก็เดี๋ยวจะรอดูภาพแล้วก็วิดีโอนะคะที่เก็บความทรงจำสวยงามนี้เอาไว้เดี๋ยวทุกคนรอดูด้วยนะคะ YouTube นะคะจะได้มีทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนิวชยพรด้วยนะคะด้วยกันเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะThank you.
was my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion. Loving this devotion. ขอให้มีแต่งานที่เป็นเพลงเศร้าเพลงอกหักนะครับไอ้พวกรายการนี้ก็เป็นร้อยเป็นปาร์ตี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้มานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ช่องดีเจบอลด้วยนะครับก็ฝากติดตามเราสองคนต่อด้วยนะครับ